ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพระเจสันยังไม่เคยลืมโพสต์ถึงแมทธิวดีนหลังสร้างความประทับใจในงานสวดพระอภิธรรมในวันที่คุณแม่เสียชีวิตเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจไปตามๆกันหลังดาราพิธีกรชื่อดังแมทธิวดีนสามีของลีเดียสรัญรัตน์ได้ออกมาประกาศว่าตนได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ต่อมาก็ช็อกไปทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านภรรยาสาวลีเดียนั้นก็ได้โพสต์แจ้งผลหลังตนติดเชื้อโควิด-19จากสามีด้วยเช่นกันล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีเพราะนับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อสาวลีเดียและแมทธิวได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกหลังรักษาตัวนานกว่า30วันและล่าสุดพระเจสันยังโพสต์ถึงแมทธิวดีหลังสร้างความประทับใจในงานสวดพระอภิธรรมในวันที่คุณแม่เสียชีวิตซึ่งพระเจสันยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าแมทธิวดีนเข้าวงการมาใหม่ๆไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะมีบ้างผ่านๆแต่ไม่ได้สนิทกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนิทกันจริงๆแล้วผมรู้จักคนเยอะแต่ไม่ได้สนิทกับใครเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าทำงานเสร็จก็กลับบ้านเลยไม่มีงานก็อยู่กับแม่ไม่ชอบออกไปสังสรรค์เพื่อนของผมคือทุกคนอยู่ที่กองถ่ายและอยู่ที่คอนเสิร์ตไลน์นับตั้งแต่ช่างไฟไปจนถึงผู้กำกับละครนะครับไม่ใช่หัวหน้าสถานีตำรวจผมไม่เคยลืมใครง่ายๆจะนึกถึงแต่สิ่งดีๆของคนคนนั้นแมทธิวก็เป็นเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันที่ดีคนหนึ่งที่ผมมีความประทับใจหลายปีก่อนในวันที่คุณแม่ผมเสียชีวิตผมเห็นเขามาร่วมงานและนั่งอยู่ที่ศาลาคนเดียวโดยที่ไม่รู้จักใครพอเสร็จงานจะเข้าไปขอบคุณเขาแต่เขากลับไปแล้วเป็นอะไรที่ประทับใจผมมากเรื่องนี้เราไม่เคยคุยกันแต่ผมซาบซึ้งในน้ำใจของเขาจริงๆก็อย่างที่บอกเราไม่มีเพื่อนที่สนิทมีแต่เพื่อนที่ทำงานจบละครเรื่องนึงก็แยกย้ายกันไปตามทางของตนจนมาวันนี้ผมประทับใจเขาอีกครั้งในความเป็นสุภาพบุรุษและลูกผู้ชายตัวจริงที่กล้าตัดสินใจเปิดเผยและพูดความจริงในวันนั้นในวันที่เขาทราบผลตรวจว่าเขาติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในมุมมองของผมนะถ้าวันนั้นไม่ใช่เพราะสุภาพบุรุษคนนี้วันนี้การแพร่เชื้อคงจะกระจายไปไหนถึงไหนแล้วนับถือใจเขาจริงๆหลายคนคงคิดเหมือนผมว่าเขามีความจริงใจมีความรับผิดชอบและมีความเป็นห่วงสังคมคนรอบข้างอย่างแท้จริงวันนี้คุณหมอและพยาบาลได้รักษาแมทธิวและลีเดียจนหายป่วยแล้วได้กลับบ้านแล้วขอให้รักษาสุขภาพและรักษาความดีตลอดไปทำดีย่อมได้ดีขอเจริญพร